ให้สัมภาษณ์ไหมคะพี่บอกเขาแล้วนะคะก็คือเป็นพี่น้องกันค่ะเราก็ยังยืนยันเหมือนเดิมแล้วก็เราก็ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเราเจอกันล่าสุดที่ทำงานก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็สนิทสนมกันเรื่องมือที่3เนี่ยพิมพ์ก็ไม่สำหรับพิมพ์นะพิมพ์ไม่อย่างที่บอกคือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพิมพ์แล้วค่ะแล้วตัวเราเองเนี่ยเรารู้ว่าเราทำอะไรเรารู้ว่าสำหรับเราอ่ะเราเป็นพี่น้องกับเขาเราทำงานทุกอย่างมันอยู่ในกระบวนการการทำงานแล้วก็เราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันช่วยเหลือกันแล้วก็หวังดีต่อกันซึ่งมันเป็นอย่างนั้นมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นการทำงานตั้งแต่บวงสรวงเวิร์กช็อปตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้เราก็ยังเป็นพี่น้องที่ดีจริงๆความสนิทสนมมันในระดับไหนความสนิทสนมก็คือเป็นพี่น้องคือเราทำงานกันมาเป็นปีเนาะแบบปีครึ่งอ่ะมันก็ต้องสนิทกันมากอยู่แล้วแล้วด้วยเรื่องละครเรื่องลูกไม้และสนธยาค่ะมันพระนางเข้าด้วยกันบ่อยมากเพราะฉะนั้นเราจะเจอกันทุกเกือบจะทุกคิวค่ะก็จะสนิทกันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วค่ะตอนที่เราเห็นข่าวที่ยิปซีเขาออกมาให้สัมภาษณ์ตกใจไหมก็จริงๆแล้วแต่จริงๆเรื่องนี้มันคนเราคิดได้หมดนะคะก็คือพิมพ์เคารพความคิดของทุกคนแล้วก็คนจะมองแบบไหนพิมพ์ว่ามันมองได้หมดจะมองเป็นพี่น้องก็ได้หรือจะมองเป็นมากกว่านั้นก็ได้แต่ว่าในส่วนของพิมพ์ขอตอบในส่วนของพิมพ์ละกันว่าพิมพ์รู้ว่าสำหรับพิมพ์เนี่ยเราเป็นพี่น้องกันแล้วเราบริสุทธิ์ใจว่าเราเป็นพี่น้องใช่แล้ววันนี้เขามองเราว่าเป็นพี่สาวเรารู้สึกยังไงบ้างในฝ่ายที่เขาให้สัมภาษณ์มาพิมพ์ไม่ได้มองว่าพี่เขามองแบบนั้นนะคะคือพิมไม่รู้ว่าคนที่ดูข่าวเขาจะแปลเป็นยังไงได้บ้างแต่ว่าพิมตอบได้แค่ส่วนของพิมว่าพิมบริสุทธิ์ใจและเราเป็นพี่น้องกันนะตอนที่ถ่ายละครพิมเองกังวลไหมว่าตัวอีกฝั่งเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าแบบเป็นการแสดงในตอนทำงานอยู่หรอไม่มีเลยนะคะไม่ได้กังวลเลยเพราะว่าทางพี่ชอนเขาชัดเจนมากอ่ะก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาคุยกันใช่แล้วก็เราก็รู้ว่าเขาอัปเดตให้ฟังตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัวของเขาอยู่แล้วเราจะคุยกันแค่เรื่องงานเท่านั้นค่ะแต่พอมันถึงจังหวะพอดีที่เขาเลิกกันเราเป็นข่าวเขาค่ะคิดว่าเราสวยไหมคะพิมพ์ว่ามันเป็นเรื่องปกตินะที่จะมีข่าวแต่อาจจะเป็นเพราะเป็นครั้งแรกเนาะที่เรามีข่าวแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ตอนแรกก็งงๆทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันค่ะแล้วก็แต่ว่าเรื่องนี้มันทำให้พิมได้รู้ว่าเราได้รับกำลังใจจากใครบ้างได้รับกำลังใจจากครอบครัวกับเพื่อนกับคนที่หวังดีกับเราเราถอยออกมาหน่อยถึงไหมคะค่ะมันทำให้เราต้องแบบความสนิทกับพี่ชอนต้องลดระดับลงหรือเปล่าคือเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นค่ะคือเราสนิทกันแบบไหนทุกวันนี้ก็เป็นแบบนั้นแล้วก็มันอยู่ในขอบเขตของพี่น้องมาโดยตลอดนะคะสำหรับพิมแสดงว่าจะไม่มีโอกาสสำหรับพิมพ์นะคะตอนนี้พิมพ์ไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะคุยกับใครหรือว่าไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครจริงๆค่ะอะไรที่ทำให้เราไม่พร้อมหรือไม่เปิดใจก็ในหลายคนน่าจะได้ทราบพิมพ์เห็นข่าวแล้วแหละล่าสุดนะคะก็คือพิมพ์ห่างกับคนที่พิมพ์คุยมาสักพักแล้วค่ะซึ่งตัวอ๋อไม่เกี่ยวอยู่แล้วค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนสองคนแล้วก็เป็นปัญหาที่เราพยายามแก้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครเลยแต่ว่าความสัมพันธ์ทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่ดีนะไม่เป็นความทรงจำที่ดีทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับพิมพ์แล้วก็พี่เขาเป็นคนดีค่ะเป็นจะมองว่าเลิกขออนุญาตค่ะเป็นจะมองว่าเลิกแล้วมารอกันหรือเปล่าหมายถึงมันเป็นจังหวะพอดีกันเพราะว่าเราก็เริ่มกับแฟนพอดีเขาก็เพิ่งห่างกับพี่พอดีมันเป็นจังหวะพี่พอดีกันเป๊ะก็จริงๆเรื่องเนี้ยก็อย่างที่บอกค่ะมันแล้วแต่คนจะคิดเนาะคิดได้หมดว่าคนจะมองว่าเราเลิกพร้อมกันเพื่อที่จะมาเรียนหรือเปล่าแต่ว่าพิมก็ตอบตามเดิมค่ะเราบริสุทธิ์ใจและเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่เรารู้สึกกับพี่เขาเป็นพี่แล้วอยู่ในขอบเขตของการเป็นพี่น้องมาโดยตลอดค่ะแล้วก็เรื่องของพิมพ์แล้วก็คนของพิมพ์เนี่ยก็มีการเคลียร์กันมาเป็นระยะแล้วค่ะซึ่งอันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยแล้ว
หลังจากที่ให้สัมภาษณ์เสร็จแล้วหลังจากที่ให้สัมภาษณ์เสร็จแล้วเราได้คุยกับพี่ชอนไหมครับว่าอะไรยังไงเพราะว่าคดีมันพลิกไปอีกแบบนึงเลยค่ะก็คำแรกที่พี่เขาบอกคือเขาขอโทษเราว่าแบบตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแหละขอโทษที่ทำให้เราแบบเดือดร้อนอะไรเงี้ยทำให้เรามาเป็นข่าวเลยค่ะซึ่งพิมพ์ไม่ได้โทษพี่เขาเนาะเรื่องข่าวพิมพ์รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาในวงการบันเทิงแล้วเราก็ไม่ได้โทษเขาค่ะพอคนมองว่าเราเป็นมือที่สามมันรู้สึกยังไงพอตอนนี้กลายเป็นว่าคนก็มาคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยความรู้สึกของพิมพ์อะพิมพ์ไม่รู้สึกอะไรเพราะเราไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นนะคะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราทำอะไรผิดแต่ว่ามันถามว่ากระทบจิตใจเราไหมจากคอมเมนต์ที่คนพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีจะบอกว่าไม่เห็นเลยมันก็ไม่ใช่เพราะมันเยอะมากนะคะก็พิมพ์มองในแง่ดีดีกว่าว่ามีแฟนคลับที่รักเราแล้วก็โปรเทคเราเชื่อในตัวเราแล้วก็ให้กำลังใจเราอันนี้เป็นสิ่งที่พิมเห็นได้ชัดมากๆแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ส่วนใครที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างอันนี้พิมไม่โกรธเขาเลยนะเพราะว่าทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็พิมเข้าใจในมุมของทุกคนบางคนอาจจะเคยเจอเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายในชีวิตมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเรารับไม่ได้นะอันนี้พิมเข้าใจทุกคนเลยแล้วก็เขาจะอินไปตามข่าวหรืออะไรพิมเข้าใจทุกคนที่พูดถึงแล้วก็ทุกคำติทุกอย่างพิมก็รับมาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยการเรียนอยู่ในวงการอะเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวมันมีคนหลายๆคนที่คิดไม่เหมือนกันเราก็จะได้รู้ว่าใครคิดยังไงบ้างแล้วเราควรจะทำตัวยังไงบ้างอยากบอกอะไรคนที่เขายังเชื่อใจเราอยู่ว่าแบบถ้าเราจะไม่เป็นอย่างที่คนเดิมสำหรับตัวพิมอะพิมจะไม่อธิบายทุกคนบนโลกเข้าใจนะคะพิมจะขอบคุณคนที่เข้าใจเราเพราะว่าต่อให้เราไม่อธิบายอะไรเขาก็จะเชื่อเราเพราะว่าเขาเป็นคนที่รักเราแล้วก็คนที่ไม่รักเราต่อให้เราจะอธิบายเป็นหมื่นเป็นพันประโยคเขาก็จะไม่เชื่อเราค่ะเพราะฉะนั้นพิมก็พูดได้แค่เนี่ยส่วนของพิมว่าพิมเป็นพี่น้องเราบริสุทธิ์ใจแล้วเรารู้ว่าเราทำอะไรแล้วเราคิดยังไงแล้วก็ไปต่อไปต่อไปพี่ชอนเขารู้สึกดีกับเรามาจีบเราอย่างที่บอกค่ะตอนนี้พิมไม่พร้อมเลยจริงๆค่ะพิมพ์มองพี่เขาเป็นพี่ที่ดีนะคะแล้วก็มองว่าความสัมพันธ์พี่น้องเนี่ยมันยาวนานมันไม่มีเลิกมันไม่มีจบมันไม่มีทะเลาะกันเพราะฉะนั้นคือมันจะดีแล้วยืดยาวแบบนี้ไปได้เรื่อยๆเราจะร่วมงานกันได้เรื่อยๆแล้วพิมพ์มองว่าแบบนี้มันดีแล้วแล้วเรามีความสุขที่เป็นแบบนี้แล้วอะค่ะถ้าเราวันหนึ่งพิมพ์ต้องเจอ4จริงๆตามการเนี่ยสามารถที่จะร่วมงานกันทำใครได้ร่วมงานได้ค่ะเราไม่ได้โกรธกันเราไม่ได้อะไรนะใช่แล้วก็พี่เขาก็ไม่เคยทำอะไรเราเนาะทำไมเราจะต้องกลัวด้วยที่จะต้องมาเจอใช่ไหมแล้วเรามีอะไรจะบอกชอยเขาที่เขาจะมาบอกแม่ขนมการตั้งแต่ตอนหลังเรื่องพี่ชอยหมายถึงเรื่องที่เรื่องสติระหว่างเรากับพี่ชอยที่เคยใกล้ชิดกันค่ะก็ทุกอย่างมันอยู่ในกระบวนการทำงานการโปรโมทนะคะภาพที่ออกมาทุกอย่างเนี่ยทีมงานหรือคนเบื้องหลังเขาคิดไว้หมดแล้วว่าภาพมันจะออกมาแบบนี้แล้วเขาอย่างล่าสุดไปถ่ายนิตยสารเขาก็ต้องภาพให้ออกมาตามคอนเซปต์ว่าเป็นคู่รักกันแล้วต้องการให้ความเป็นธรรมชาติมากที่สุดเพราะฉะนั้นภาพมันก็จะออกมาแบบนั้นค่ะก็ต้องออกมาเป็นตามคอนเซปต์ของนิตยสารอยู่แล้วแล้วถ้าหลังจากนี้การภาพคู่กันมันทำให้ต้องคิดมากขึ้นไหมหรือว่าต้องเลือกภาพมากขึ้นไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เข้าใจได้มันเป็นซีนละครค่ะมีไปก็พี่ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้ามีร่วมงานกันก็ลงรูปเป็นตามปกติค่ะเราพิมพ์ร่วมงานกับใครพิมก็ลงรูปกับคนนั้นค่ะถ้าเกิดใครตามพิมมาตลอดเนาะพิมก็จะโปรโมทแบบนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะพี่เขาเวทพรมันเกิดยาวๆอ่ะค่ะก็ยาวๆค่ะพิเศษเพราะว่าค่อนข้างยาวมากค่ะก็พิมมาเห็นเวลาพี่เขาเวทพรมันเกิดให้คนอื่นๆมาตลอดนะแล้วก็มันก็ยาวทุกๆครั้งซึ่งมันพิมว่ามันเป็นสไตล์ของเขาแหละที่เขาชอบเขียนถึงคนคนอื่นในทางที่ดีนะคะพิมคิดว่ามันเป็นทางที่ดีแล้วก็สิ่งที่พี่เขาเขียนมามันเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นเลยมันน่ายินดีแล้วก็ดีใจอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆที่พี่เขาอวยพรเราแล้วก็พูดถึงเราในทางที่ดีอยากให้คนอื่นได้อ่านแล้วก็มองไปในทางที่ดีดีกว่าเนาะแล้วก็พิมไม่ได้มองว่าเราพิเศษไปกว่าใครนะเพราะว่าพิมเห็นมาตลอดพิมติดตาม IG เขามาตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มการทำงานกันเขาก็จะอวยพรคนอื่นแบบนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าพิมก็กลัวว่าคนจะมองว่าเข
าอวยพรเขาคนพิเศษอย่างเดียวหมายถึงว่าพี่ชอนนะพิมยาวค่ะไม่ได้กลัวนะคะก็คือเป็นเรื่องปกติของพี่เขาเลยสำหรับพิมนะพิมเวลาพี่เขาลงพิมก็แบบเออไม่แปลกใจเพราะว่าเขาเป็นคนลงแคปชั่นยาวอยู่แล้วชอบเล่าเรื่องยาวๆอยู่แล้วแล้วก็ชอบเขียนถึงคนอื่นๆในทางที่ดีอยากให้คนอื่นๆได้เห็นมุมที่เขาเห็นซึ่งพิมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะแสดงว่าตอนนี้เรื่องหัวใจเราไม่ยุ่งกันเนาะเรื่องละครอย่างเดียวเนาะตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดให้ใครนะคะแล้วก็ละครติดตามผลงานละครพิมพ์ดีกว่าตอนนี้พ่อมดเจ้าเสน่ห์นะคะก็ติดตามได้นะคะโอเลโอเลฝาก MV ด้วยค่ะพิมพ์เล่นนี่เหรอพิมพ์เล่นเหรอโดนัทดีมากโดนัทกับบีมดีมากของงานเลยค่ะ